Pizza สนับสนุนโดยรถยนต์ MG ผ้าเบรกเบนดิกส์มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกน้ำมันเอสโซสูตรใหม่พร้อมให้คุณเติมแล้ววันนี้สนับสนุนโดยยนตรกิจเกียร์มอเตอร์จำกัดสนับสนุนโดยอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินช่วง2 wheel action สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Star X นิตยสาร2 wheel actionสวัสดีครับท่านผู้ชมครับได้เวลามาต่อที่ช่วง2 wheel action ครับกับผมในปาล์ม2 wheel เรื่องราวการทดสอบแล้วก็รีวิวรถจักรยานยนต์ในรูปแบบต่างๆครับก็ถือว่าสืบเนื่องจากเมื่อหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมได้มีการนำรถจักรยานยนต์ที่เป็นการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าครับของทาง Star 8 UE ก็มีการรีวิวใน1รุ่นนะครับที่มีเป็นรูปทรงของ Mini Street Bike ก็สนุกสนานกันไปครับแล้วก็เป็นสมรรถนะที่ดีมากยิ่งขึ้นครับกับรถไฟฟ้าซึ่งในสัปดาห์นี้ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องต่อเนื่องครับของทางรถไฟฟ้าแต่ว่ามาในอีกหนึ่งแบบนะครับที่เป็นรูปทรงที่ดูน่ารักมากยิ่งขึ้นครับจะเป็นรุ่นใดนั้นนะครับเดี๋ยวตามผมไปดูกันครับและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับที่ผมจะพาท่านผู้ชมมารู้จักวันนี้ครับก็คือเจ้า Star X V ในรุ่นของ Juno ครับจากรูปทรงท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเห็นเลยว่ามันเป็นรูปทรงคล้ายๆรถสกูตเตอร์แม่บ้านนะครับรูปทรงขนาดย่อมลงมาเล็กๆน่ารักนะครับโดยการออกแบบนะครับภายนอกก็ถ้าลองไล่จากทางด้านหน้าครับก็เป็นไฟหน้าขนาดใหญ่รูปทรงแบบแปดเหลี่ยมครับมีไฟเค้าเรียกเดี๋ยวนี้ตามสมัยก็เป็นไฟ LED Daylight นะครับอยู่ทางด้านข้างแล้วก็ทางด้านหน้าครับส่องสว่างด้วยเป็นไฟแบบหลอดฮาโลเจนขนาด35 วัตต์ x 35 วัตต์ก็ส่องสว่างชัดเจนครับนอกจากนั้นครับทางด้านบนนะครับไล่ขึ้นมาทางด้านข้างก็เป็นตัวชุดโคมไฟเลี้ยวครับที่เป็นแบบ LED เป็นโคมใสๆนะครับแต่ว่าออกมาเป็นสีส้มก็ตามสมัยนิยมครับเทคโนโลยีที่มาพร้อมกับความส่องสว่างที่ชัดเจนก็คือจะเป็นหลอด LED ทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นครับลองไล่ขึ้นมาทางด้านบนท่านผู้ชมก็จะพบกับตัวชุดเรือนใหม่นะครับก็อย่างที่บอกครับถ้าหลังจากที่เปลี่ยนการขับเคลื่อนจากการใช้น้ำมันเบนซินไปกลายมาเป็นตัวการใช้ไฟฟ้าแบบ 100% ครับมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ตัวชุดเรือนใหม่ครับก็มีการเปลี่ยนไปเล็กน้อยครับก็จะมีการบ่งบอกสถานะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าก็จะมีเรื่องของความเร็วรถที่ใช้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของพลังงานแบตเตอรี่ที่มีอยู่ก็จะขึ้นเป็นแถบนอกจากนั้นนะครับเจ้าJuno คันนี้ก็จะมีโหมดการขับขี่ให้เลือกนะครับเลือกความเร็วพละกำลังของไฟที่จะปล่อยลงมอเตอร์ก็คือมีอยู่1 2 3ระดับเท่านั้นเองครับก็มีมาตรวัดง่ายๆนะครับครอบด้วยตัวชุดเรือนใหม่ที่เป็นพลาสติกชุบโครเมียมสวยงามครับนอกจากนั้นครับขยับมาทางด้านซ้ายและด้านขวาก็เป็นในเรื่องของตัวชุดคอนโทรลนะครับเป็นชุดแฮนด์สวิตช์แฮนด์ทั้งต่างนะครับก็จะคล้ายๆรถจักรยานยนต์เหมือนกันแต่ว่าจะมีปุ่มที่เพิ่มขึ้นมานะครับ
เดิมทีอาจจะเป็นในส่วนของตัวที่จะเป็นตัวชุดที่เป็นสตาร์ทแต่ว่าตัวนี้ไม่ต้องนะครับจะเป็นชุดเปลี่ยนโหมดที่กดลงไปสามารถเพิ่มพละกำลังที่ผมบอกว่าจะไปโชว์ที่หน้าปัดจะมีระดับ 1, 2, 3ให้เลือกตามความแรงที่จะปล่อยลงไปที่มอเตอร์นอกจากนั้นครับทางด้านซ้ายย้ายมาก็จะเป็นชุดสวิตช์ที่เหมือนกับรถจักรยานยนต์ปกติทั่วไปครับมีไฟสูงไฟต่ำนะครับไฟเลี้ยวมาให้แต่ว่าทางด้านล่างที่ขยับลงไปอีกนิดนึงอันนั้นเป็นปุ่มพิเศษที่สำหรับเพิ่มความสะดวกสบายจะเป็นปุ่มที่สำหรับขับเคลื่อนถอยหลังการใช้งานสำหรับแม่บ้านที่อาจจะไม่ถนัดในการเข็นถอยหลังครับปุ่มนี้ก็จะสามารถกดนะครับแล้วก็สามารถให้ขับเคลื่อนถอยหลังได้เองด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าจะมีการควบคุมรอบนะครับที่จะให้ความเร็วต่ำๆไม่น่าเกิน5กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมาต่อในส่วนของตัวชุดสวิตช์กุญแจครับก็ยังคงมีฟังก์ชันที่การใช้งานคล้ายๆกับรถจักรยานยนต์ทั่วไปสามารถเปิดปิดนะครับในเรื่องของการทำงานของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าได้แต่นอกจากนั้นครับก็ยังมีตัวชุดที่บิดมาทางด้านซ้ายครับสามารถเปิดเบาะได้อย่างง่ายดายก็คล้ายสไตล์รถสกูตเตอร์ที่ใช้งานอยู่ในบ้านเราปกติครับพูดถึงในเรื่องของตัวชุดเบาะนะครับก็สามารถเปิดขึ้นมาได้อย่างง่ายดายตัวชุด U-box ครับขนาดใหญ่สามารถใส่หมวกกันน็อกได้นะครับแล้วก็เป็นที่เก็บของตัวชุดคอนโทรลหรือตัวชุดกล่องที่เป็นหม้อแปลงไฟฟ้านะครับสำหรับพกพาออกไปทางด้านนอกนอกจากนั้นนะครับข้างๆก็จะมีตัวชุดตัวเขาเรียกว่าเป็นชุดช่องจ่ายไฟในลักษณะที่เป็น USB นะครับสำหรับผู้ที่ชอบใช้สมาร์ทโฟนอาจจะมีการใช้แบตเตอรี่ที่เยอะหมดก่อนเจ้าจูโน่คันนี้ก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่มือถือของท่านได้ด้วยนอกจากนั้นครับก็ยังมีส่วนของตัวชุดทางด้านข้างที่เป็นคล้ายๆคัตเอาท์สามารถเปิดฝาขึ้นมาตัดการทำงานของตัวชุดแบตเตอรี่ทั้งหมดที่จะลงมอเตอร์ไฟฟ้าเหมือนเป็นชุดสวิตช์กันขโมยได้ในตัวครับนอกจากนั้นครับก็อาจจะไล่มาทางตบท้ายด้วยตัวชุดไฟท้ายครับขนาดใหญ่ครับเป็นแบบ LED เช่นเดียวกันครับก็เป็นโคมใสๆนะครับแล้วก็ในตัวชุดไฟท้ายก็จะเปล่งแสงเป็นสีแดงมาเป็นทั้งไฟท้ายแล้วก็เป็นทั้งไฟเบรกในตัวครับใช้หลอดเดียวกันแต่ว่าให้ความส่องสว่างชัดเจนขนาบข้างด้วยตัวชุดที่เป็นไฟเลี้ยวเหมือนกันครับเป็นหลอดแบบ LED เช่นเดียวกันครับในส่วนของคุมพลังครับบอกแล้วว่าเจ้า Star XV ในรุ่นของ Juno คันนี้ขับเคลื่อนด้วยตัวชุดมอเตอร์ไฟฟ้า 100% ครับก็มีการขับเคลื่อนด้วยตัวแบตเตอรี่ทั้งหมดนะครับ5ก้อนก็60โวลต์ด้วยกันส่งกำลังไฟลงไปที่ตัวชุดมอเตอร์ครับที่อยู่ที่วงล้อหลังขนาด 1,200 วัตต์ก็อยู่ในล้อที่เป็นขนาด10นิ้วครับรัดด้วยยางนอกขนาด3นิ้วทั้งหน้าและหลังครับก็จะเป็นวงล้อที่ไซส์เท่ากันยางเท่ากันทางเรื่องของเบรกหน้าครับก็ไม่ธรรมดาครับเป็นเรื่องของตัวดิสเบรกมาให้แต่ทางด้านหลังครับก็เป็นเรื่องของดัมเบรกซึ่งถือว่าเป็นการใช้งานแล้วก็ให้มาเหมาะสมกับเจ้าจูโน่คันนี้กำลังพอดีพอดีครับแล้วก็ขอตบท้ายในเรื่องของตัวชุดช่วงล่างครับที่เจ้าจูโน่ตัวนี้ติดตั้งมาให้ก็คือทางด้านหน้าครับเป็นแบบช็อคอัพแบบเทเลสโคปิกก็ลักษณะเดียวกับที่ใช้ในรถจักรยานยนต์ทั่วไปส่วนทางด้านหลังครับก็เป็นแบบช็อคอัพคู่เป็นคอยสปริงสามารถปรับตั้งระดับความแข็งของตัวช็อคอัพได้ด้วยครับเหมาะสมกับท่านผู้ชมที่จะต้องมีสัมภาระหรือจะมีผู้ซ้อนท้ายก็สามารถปรับตั้งให้เหมาะสมกับผู้ขับขี่ได้ในเรื่องของผู้ซ้อนท้ายครับติดใจในเรื่องของการออกแบบพักเท้าหลังครับก็ถือว่าสวยงามและเรียบหรูแล้วก็ใช้งานง่ายครับเพียงแค่กดเข้าไปเท่านั้นเองครับก็สามารถเด้งออกมาให้ผู้ซ้อนท้ายก็วางเท้าได้อย่างง่ายดายหรือแม้จะเก็บครับก็แค่ดันเข้าไปก็ล็อกแล้วก็เก็บเป็นส่วนเดียวกับตัวรถครับไม่ยื่นออกมาเกะกะด้วยครับ
เอาละครับท่านผู้ชมก็น่าจะได้รู้เรื่องราวองค์ประกอบของเจ้า Star XV ในรุ่นของ Juno กันไปพอสมควรแล้วครับเอาเป็นว่าน่าจะได้เวลาการทดสอบขับขี่นะครับกับเจ้า Juno คันนี้ครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างตามผมมาชมครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมกับการทดสอบเจ้า Star XV ในรุ่น Juno ครับถือว่าเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจะตอบโจทย์สำหรับแม่บ้านแล้วก็คนที่ต้องการใช้รถจักรยานยนต์ที่มีพลังงานทางเลือกซะมากกว่าที่จะต้องใช้แบบเครื่องยนต์นะครับบทสรุปโดยรวมจากผมอาจจะเริ่มจากภายนอกก่อนดีกว่ารูปทรงการดีไซน์ของเจ้า Juno คันนี้ก็ถือว่าเข้ามาน่ารักครับน่าใช้ดูมีอุปกรณ์ต่างๆครบครันครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกติดตั้งมาให้พร้อมเรื่องของตัวการออกแบบแล้วก็ชิ้นงานที่มีแมทเทียลดูดีขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวชุดโครเมียมนะครับท่านผู้ชมจะเห็นเลยว่าซึ่งเงางามกว่าปกตินอกจากนั้นครับในเรื่องของตัวอื่นก็ครบครันครับไม่ว่าจะเป็นการชาร์จที่ง่ายขึ้นชาร์จตัวเป็น USB นะครับก็สามารถใช้งานกับพวกสมาร์ทโฟนนอกจากนั้นครับในเรื่องของสมรรถนะกำลังดีกว่าเป็นงานขับเคลื่อนที่สนุกสนานครับเสียงเงียบๆไม่มีมลพิษออกมาเพราะว่าใช้พลังงานไฟฟ้าอย่าง 100% ในเรื่องของการใช้งานที่สังเกตได้เลยคือว่าน่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ดีขึ้นนะครับสำหรับการที่ใช้งานและจอดในบ้านผมพบว่าความร้อนจากตัวเครื่องยนต์ไม่มีไม่เหมือนกับรถจักรยานยนต์ที่ใช้ตัวน้ำมันเบนซินทั่วไปนะครับซึ่งท่อไอเสียจะร้อนออกมาอย่างแน่นอนอาจจะเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงแล้วก็ลูกเด็กเล็กแดงอาจจะมีอันตรายจากตัวความร้อนจากท่อไอเสียนั้นได้แต่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าครับไม่มีเลยสำหรับท่านผู้ชมครับที่ชื่นชอบรถจักรยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าหรือพลังงานทางเลือกอื่นๆนะครับเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ดีครับช่วยโลกประหยัดก่อนใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไปที่นับวันก็จะหายากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆในส่วนตัวนี้ครับมาใช้ไฟฟ้าแล้วไม่มีเสียงครับไม่มีมลพิษให้ท่านประหยัดได้มากยิ่งขึ้นสำหรับท่านผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่บริษัท Star XV นะครับตามที่ผมขึ้นให้อยู่ตอนนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับก็หมดเวลาของผมแล้วครับต้องขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับFord Year End Sale โปรโมชั่นแรงแห่งปีที่คุณไม่อยากให้ใครรู้ข้อเสนอ Motor Expo Ford Eco Sport ดอกเบี้ย 0% Ford Everest ดอกเบี้ย 1.99% วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ทุกภารกิจของผมต้องมั่นใจทุกเสี้ยววินาทีต้องปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีอากาศยานหยุดเงียบเบรกสั้นBendix มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก Mitsubishi Triton พันใหม่หน้าเข้มประหยัดสูงสุด 15.2 กิโลเมตรต่อลิตรซื้อวันนี้ Mitsubishi ออกให้สูงสุด 75,000 บาทถึง31ธันวาคมนี้ Mitsubishi Triton กระบะพันใหม่ Suzuki Deal Day ส่งท้ายปีให้คุณเลือกรับ iPhone 7หรือดอกเบี้ย 0% และเพิ่มมูลค่ารถเก่าทุกรุ่นเมื่อนำมาเปลี่ยนเป็นรถใหม่ Suzukiข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo ถึง31ธันวาคมนี้ที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศ Ford Year End Sale โปรโมชั่นแรงแห่งปีที่คุณไม่อยากให้ใครรู้ข้อเสนอ Motor Expo Ford Ranger ดาวเริ่มต้นเพียง 29,000 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ทุกภารกิจของผมต้องมั่นใจทุกเสี้ยววินาทีต้องปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีอากาศยานหยุดเงียบ
เบรกสั้น Bendix มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก Ford Year End Sale โปรโมชั่นแรงแห่งปีที่คุณไม่อยากให้ใครรู้ข้อเสนอ Motor Expo Ford Eco Sport ดอกเบี้ย 0% Ford Everest ดอกเบี้ย 1.99% วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้สูงสุด 15.2 กิโลเมตรต่อลิตรซื้อวันนี้ Mitsubishi ออกให้สูงสุด 75,000 บาทถึง31ธันวาคมนี้ Mitsubishi Triton กระบะพันธุ์ใหม่ Suzuki Deal Day ส่งท้ายปีให้คุณเลือกรับ iPhone 7หรือดอกเบี้ย 0% และเพิ่มมูลค่ารถเก่าทุกรุ่นเมื่อนำมาเปลี่ยนเป็นรถใหม่ Suzuki ข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo ถึง31ธันวาคมนี้ที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศ Ford Year End Sale โปรโมชั่นแรงแห่งปีที่คุณไม่อยากให้ใครรู้ข้อเสนอ Motor Expo Ford Ranger ดาวเริ่มต้นเพียง 29,000 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ You only have 3 minutes Good luckเราคงไร้ค่ารางวัลที่ได้มาคงไม่มีความหมายความทุ่มเทของพวกเราคงสูญเปล่าถ้าคนดูยังเล่นพนันกีฬาเป็นเรื่องสร้างสรรค์อย่าให้การพนันมาทำลายนะคะรักกีฬาเชียร์กีฬาอย่าพนันสาร True Action สารเข้มเต็มความแรงบนแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ